็ลองซะหน่อยฮะ FB กำแพงเพชรนี่อยากให้ FB ที่มาแก้งานที่อื่นดูจังเลยฮะ2คันเนี่ยโอ้ยเออที่บอกว่าไม่วิ่งอะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยเรามาเทียบกับคันนี้ดูเลยนะฮะเดิมไม่มีอะไรล้อใหญ่ท่อไม่มีอะไรมีพ่อพับปลายเอสซีหนึ่งใบครับแล้วก็เฮดเดอร์เอสซีท่อนกลางนี่เดิมสนิทฮะโหยรถเยอะจริงเลยที่อย่างคันเมื่อคืนนะฮะที่ผมแนะนำไปว่าให้เปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จะมีสีขาวชลบุรีคันนะที่ผมบอกให้ไปเปลี่ยนอะไรเปรียบเทียบกับคันนี้ดูเลยครับว่าคุณมีอะไรที่แตกต่างจากคันนี้นะฮะคันนี้เนี่ยเอสเอสซีม้อพักปลายเอสซีนะฮะแล้วก็ตอนการนี่เดิมสนิทนะฮะเดี๋ยวลองกดให้ดูเลยนะฮะลองจับเวลากันดูเนี่ยช่วงปลายเนี่ยแคมก็เดิมลิ้นก็เดิมนะฮะไม่มีอะไรเลยกล่องท่อเอสนะครับตอนการเดิมสนิทเนี่ยเรื่อยๆฮะเดินยาวคันนี้ก็คือทุกอย่างเดิมหมดกองกระโปรงกออากาศเดิมหมดท่อท่อนกลางเดิมหมดมีแค่เฮดเดอร์ผมม้อพักปลายผมแล้วกล่อง DataTech Standalone แค่นึงเนี่ยอ่ะดูเห็นไหมเดิมเดิมเลยเนี่ยตื้อๆอ่ะแบบไปเห็นเห็นเลยเนี่ยทางนั้นลาดเลยไม่มีตามลมอะไรทั้งสิ้นไม่มีเนินไม่มีลงเนินไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมไม่ดูพื้นลาบๆออกตัวออโต้เนี่ยเนี่ยดูความเร็วมันเดินไม่มีนะมากลางเหี่ยวต้นไม่มาอะไรเงี้ยครับอ่ะลองดูนะครับ2คันที่แล้วว่าอะไรมันแตกต่างจากคันนี้ล้อก็ใหญ่ครับคันนี้ไม่ใช่ล้อเล็กมันเริ่มเหมือนการ TE ปลอมด้วยสูตรผมแค่นี้เองครับง่ายๆ Civic FB ถ่ายคลิปมาด้วยนะ